วรองเท้าขึ้นซีกวิ่งนั่งค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ล็อกเท้าไว้ด้วยคุณพี่คือเป็นคนแก่ที่แขนข้างขวาใช้งานไม่ได้ใช่แล้วก็ขาข้างซ้ายก็ขยับไปพอเป็นอัมพาตคุณมี่เป็นอัมพาตครึ่งหนึ่งค่ะในบทสารในบทสมมติในบทสมมติส่วนพี่ชอจะเป็นอะไรเดี๋ยวพี่ชอจะเป็นคนเป็นต้อกระจกแน่เลยอ่ะแว่นคือต้อกระจกมันไม่คือเสียงสมมติเป็นคนพิการเดี๋ยวช่วยต้องช่วยมือของเอาไม่ได้เลยเคี้ยวเสียดีกว่าเขาบอกว่าระวังอันตรายคาตาโตก็ผู้ใช้สารติมเพราะว่าอันนี้อยู่ในท่าที่ไม่สามารถงอเข่าได้นะคะแล้วก็ถูกยึดส้นเท้าเอาไว้เพื่อเป็นอัมพาตแล้วขาขวาและมันโค้งเข็มไปเอาไม้เท้าค่ะคุณมิ้งเขาต้องให้ไปเดินคุณมิ้งเดินไม้เท้าอ่ะเลยนะเมื่อกี้ค่ะที่เซอร์วิสไอยันในห้องน้ำเราได้เห็นที่ที่เขาเอาไว้วางไม้เท้าแต่ที่ผู้ชายเราไม่เห็นในห้องน้ำผู้หญิงชายที่ที่เก็บไม้เท้าที่เก็บไม้เท้าคิดถึงถ้าเกิดจากกฎหมายแล้วคุณนี่จะไปยืนเสื้อเนี่ยคุณนี่จะเดินโชว์ไปถึงตรงไหนคุณนี่จะเดินโชว์ไปถึงตรงไหนจนถึงจบคลิปหยุดถ่ายรูปนิดนึงตรงนี้ใช่พี่ชอบตึงด้วยแล้วก็ตาฝาดนิดหน่อยเห็นฟ้าฟ้าพอเดินได้ถ่ายรูปก่อนเราไม่หยุดถ่ายรูปให้ถ่ายรูปฟ้าก่อนนะคะอย่างเดียวเลยนั่งดิวちょっと見にくい場所なんで申し訳ございませんこの中なんですけど車椅子になってしまうとこの足元が壁に当たってしまいコンセントとスイッチに手が届きませんเวลาเรานั่งอยู่บนรถเข็นเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าตำแหน่งของเต้าเสียบกับสวิตช์มันอยู่ต่ำหรือสูงเกินไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเอื้อมไม่ถึงแล้วคาเมก็ชิดผนังด้วยค่ะไม่ถึงค่ะこの位置に下げて大きいものにしてやると手の甲とか肘でも子供さんも楽ですถ้าเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์มาไว้ตรงนี้เราใช้ในแบบที่สวิตช์ใหญ่ขึ้นเด็กหรือว่าคนที่นั่งรถเข็นก็สามารถกดได้ง่ายถึงมือไม่ถึงก็เอาศอกเปิดได้ค่ะคอนเซนต์โมเทมานิโอเซเตอังเกเตอร์ส่วนเต้าเสียบนะคะก็ทำให้มันสูงขึ้นมาค่ะみなさんここにいるのであのスリッパで足をこう茶色い板と明るいフローリング滑り方が違いますทุกคนลองมายืนตรงนี้ดูได้นะคะลองสัมผัสดูว่าความต่างระหว่างพื้น2สีเนี่ยมันลื่นต่างกันยังไง
อย่าทายผิดนะคะหน้าแตกก็ไม่ค่อยรู้สึกว่านี่ลื่นอันนี้ลื่นกว่าอันนี้ลื่นเป็นลื่นกว่าอ่อนเล็บลื่นกว่าขาวเขาอันนี้เหน็บกว่าพื้นเลยมันอันนี้ปวดนะคะปกติจะมีความกว้างประมาณ78これを壁に見立てます。อันนี้ให้คิดว่าเป็นกำแพงนะคะ78 เซนติเมตรนะคะこれが日本の廊下の幅です。อันนี้คือความกว้างของหน้าญี่ปุ่นทั่วไปค่ะ。で、部屋の入り口が75センチぐらいしかありません。นอกจากนั้นนะคะประตูทางเข้าเนี่ยนะคะกว้างแค่75 เซนติเมตรนะคะ。車椅子の部屋に入るこのような行為は当たってしまって入ることができません。日本の住宅は車椅子になってしまうと生活できません。部屋の入り口が1メートルあると曲がることができます。Yeah.